ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าประชาธิปไตยไม่ได้ถูกปกป้องโดยซูเปอร์แมนแต่มันถูกปกป้องด้วยการเสียสละอย่างแน่วแน่และความมีคุณธรรมจากมนุษย์ตัวเล็กๆหลายล้านคนวาทะของแอดเลย์อีสตีเวนสันที่2รู้เลยว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยขึ้นอยู่กับเราทุกคนว่าไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าถูกต้องครับส่วนแอดเลย์อีสตีเวนสันที่2เป็นนักการเมืองและนักการทูตของสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็ยังเป็นผู้ว่ารัฐอิลลินอยคนที่31ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี1952 1956และ1960ครับแม้จะไม่สามารถเอาชนะได้ในการเลือกตั้งแต่แอดเลย์อีสตีเวนสันที่2ก็ได้รับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ก็คือทูตของสหประชาชาติในปี1961แล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันอังคารที่12มกราคม2564เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิชชาสวรรณพนังค่ะสำหรับในวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันกับทางด้านคุณวิชิตแซ่ลิ่มนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะในประเด็นท้องถิ่นดีๆทั่วไทยการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับทางด้านคุณวิชิตนะคะดิฉันขอย้ำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะ
คุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อมทั้ง14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz รวมถึงช่องทางออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์ tpchannel.org Mobile Application TP Channel Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องการรับฟังย้อนหลังนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ที่ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้ทางด้านคุณวิชิตแซ่ลิ่มนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชิตคะครับสวัสดีครับผมค่ะสำหรับประเด็นที่เรามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคือประเด็นท้องถิ่นดีๆทั่วไทยการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรค่ะสำหรับเบื้องต้นเลยค่ะดิฉันขอสอบถามว่าความเป็นมาในการดำเนินงานในการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรนั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะง่ายๆคือการคิดนะครับคิดในเรื่องการขยะขยะก็เป็นปัญหาระดับชาติหรือว่าระดับทั่วโลกก็ว่าได้นะครับแล้วขยะมันมีปัญหาก็ในส่วนของเทศบาลจริงๆและเทศบาลตำบลกำแพงเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับเป็นเมืองหน้าด่านแห่งการท่องเที่ยวมีการจับจ่ายซื้อขายกันค่ะเป็นไม่ว่าขายตรงขายปลีกเนี่ยก็ไม่เป็นรองจากอำเภอเมืองนะครับค่ะแล้วก็เป็นหน้าด่านในการท่องเที่ยวไม่ว่าทางบกหรือทางทะเลค่ะนะครับก็ลิงเห็นว่าขยะมันคือตัวปัญหาแน่นอนค่ะแล้วก็ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่นู่นเลยปี47849นะครับค่ะ47849แล้วมาเป็นรูปร่างขอในส่วนงบประมาณค่ะกลมได้มาปี56พอดำเนินการไปประมาณปี58เสร็จสิ้นเราก็มาดำเนินการค่ะในส่วนนี้ก็เริ่มเดิมทีแล้วก็มีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับค่ะมันมีปัญหาจากการศึกษาหลายๆที่ที่ก็ได้งบประมาณนะครับค่ะในเรื่องการบริหารจัดการไม่ว่าที่เขาได้งบประมาณ 7-800 ล้านเขาทำแล้วทำหยุดทำไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรในส่วนของเทศบาลเราก็ได้ศึกษาจนทะลุอะไรทะลุปลุกโปร่งนะครับแล้วก็มีนโยบายของผู้บริหารนะครับโดยเราจะบริหารจัดการเองหมดทำให้เราอยู่ได้ถึงปัจจุบันนะครับเราไม่ต้องว่าจ้างเอกชนเราไม่ต้องเอาส่วนที่เขาจะผลิตกล้วยฟ้าบ้างอะไรบ้างเขาอันนี้แมวมองกล้วยฟ้าแมวมองกล้วยฟ้าเขาก็มาเวียนแต่เมื่อเรายึดหลักบริหารจัดการเองเราต้องทำนโยบายทำยังไงให้ขยะมันลดน้อยลงนั่นคือเอาง่ายๆก่อนหลักการคิดหลักการทำนะครับในส่วนที่จะต่อยอดต่อไปนั่นก็อีกวาระหนึ่งนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของความเป็นมานะคะสำหรับการดำเนินงานในการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรนะคะที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะแล้วอยากทราบว่าวัตถุประสงค์แล้วคะสำหรับการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรนี้ค่ะไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะจริงๆแล้วก็เหมือนตั้งแต่ต้นเลยเราก็มีแนวคิดวัตถุประสงค์เราก็เป็นลักษณะทำยังไงเข้าใจไหมมี
ผมคิดว่าเป็นหลักการคิดของผู้บริหารไม่กี่คนหรอกค่ะนะครับเราวัตถุประสงค์หลักเราทำยังไงให้ขยะมันลดน้อยลงทำยังไงให้ขยะมันหมดไปค่ะทำยังไงให้ท้องถิ่นได้รู้ว่าขยะเป็นเงินเป็นทองนะครับค่ะก็นั่นเพื่อสร้างการมีแล้วก็อีกอย่างนะครับเราก็สร้างการมีส่วนร่วมในบูรณาการจัดบริการสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอยนั่นคืออบต.ต่างๆที่ทำทีมอยู่ร่วมกันนะครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องงบประมาณเราก็ต้องคิดต้องประหยัดงบประมาณด้วยค่ะงบประมาณแผ่นดินนี่มันไม่ใช่ง่ายๆครับการเข้าใจค่ะสเปสปากหลักการคิดของผู้บริหารค่ะครับแล้วก็เพื่อเสริมสร้างกระบวนการลดในการแยกขยะมูลฝอยนะครับแล้วก็เหมือนที่คุยเมื่อตะกี้เพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เป็นการเพิ่มพูนมูลค่านะครับแล้วก็คิดยังไงตอนนี้คิดยังไงพัฒนาแบบไหนให้ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดได้ค่ะนะครับนั่นคือรูปแบบการบริหารการค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะที่มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขึ้นมาค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางด้านท่านนายกได้พูดไปค่ะว่าต้องการที่จะทำยังไงก็ได้ให้ท้องถิ่นนั้นได้รู้ว่าขยะเป็นเงินเป็นทองค่ะไอ้ตรงจุดนี้ค่ะที่ทางด้านท่านนายกได้พูดไปอยากทราบว่าในพื้นที่ของตำบลกำแพงอำเภอละงูนั้นได้นำขยะไปทำอย่างไรจะไปทำอย่างไรคะเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเงินแล้วก็เป็นทองค่ะการบริหารจัดการขยะทำยังไงให้เป็นเงินเป็นทองจากการคิดจริงๆแล้วเราก็มันเริ่มจากอปท.ด้วยกันเลยค่ะนะครับเรามีมติในที่ประชุมคือร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันพัฒนานะครับนั่นคือหลักการคิดแล้วอปท.บางอปท.เขาบอกว่าเวลาประชุมร่วมกันเขาก็ไม่มีถังขยะแต่ไม่มีถังขยะเขาคิดเขาว่าถุงพลาสติกบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่มีที่จะไปไหนนะครับในส่วนนี้ก็แต่ละเครือข่ายเขาก็ไปดำเนินโครงการไม่ว่าขยะเต็กไข่ขยะเป็นอะไรเขาเรียกธนาคารขยะนะเพราะว่าทางเทศบาลเองเราก็มีนโยบายติดต่อพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถุงพลาสติกในส่วนนี้นะครับก็ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ที่4ของเดือนนะครับจะมารับซื้อถุงพลาสติกในส่วนนี้ก็เป็นรายได้ของอบต.แล้วก็ทำให้ชาวบ้านเขามีอะไรเขาเรียกว่าจิตสำนึกค่ะครับแล้วก็ต่อยอดกันไปได้เรื่อยๆคือรูปแบบเป็นเงินเล็กๆน้อยๆแต่มันมีความสำคัญในด้านจิตใจในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับคือการจัดการค่ะแล้วอย่างที่ทางด้านท่านนายกได้พูดไปเมื่อเบื้องต้นนะคะว่าที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะทางบกหรือว่าทางทะเลค่ะแล้วตั้งแต่ที่มีศูนย์ของการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขึ้นมาค่ะไม่ทราบว่าได้ไปช่วยในเรื่องของการทำให้ขยะลดน้อยลงบ้างไหมคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสตูลค่ะตัวนี้ลดลงได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าก็เหมือนที่ผมมีหลักการนะครับร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันพัฒนาแล้วก็มีนโยบายสาธารณะร่วมกันครับเราก็ให้นโยบายในการจริงๆแล้วเทศบาลเรามีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยมันไม่เหมือนที่อื่น
ขยะเราก็คุยด้วยกันร่วมด้วยช่วยกันว่าเหมือนสถิติการนำขยะมาทิ้งเราก็จดสถิติหมดทั้งหมดเลยนะก่อนจะเป็นศูนย์กำจัดขยะปุ๋ยปล่อยนะครับขยะที่เอามาทิ้งเมื่อก่อนแบกทับถมตกประมาณวันละ60-70ตันต่อวันแต่เมื่อเรามีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเราก็ให้นโยบายสาธารณะนะครับไม่ว่าการวางราคาค่ากำจัดขยะนะครับทางเครือข่ายที่ทำ MOU ร่วมกันเขาก็ได้เสนอมา450บาทต่อตันถามว่ามันสูงไหมมันก็ไม่สูงไม่เหมือนที่อื่นผมว่าน้อยนะครับแต่เราก็ขออย่างเดียว450บาทมันไม่ใช่มีปัญหาแต่ขอให้ทุกอบท.ต้องลดขยะจากต้นทางกลางทางนะครับแล้วก็มาถึงปลายทางทางเทศบาลเราก็บริหารจัดการจากขยะตกวันละ60-70ตันแล้วก็เอามาเข้าศูนย์ตอนนี้ประมาณวันละ25ตันณปัจจุบันนะลดไปได้เกินครึ่งเลยนะคะวันละ25ตันต่อวันค่ะแต่ปัญหาที่ก็มันมีปัญหานั่นแหละเดี๋ยวไปคุยอีกเรื่องในเรื่องของปัญหานะครับถามว่าลดได้เยอะไหมลดได้เยอะนะครับแล้วก็อบต.แต่ละอบต.เขาก็มีการการบริหารจัดการในเรื่องการขยะนะครับเพราะทางเทศบาลเราก็มีนักวิชาการนะครับเข้าไปส่งเสริมผู้ที่ทำเอ็มโอดีร่วมกันในคัตเตอร์ที่สองนะครับเพราะเทศบาลจริงๆแล้วตอนนี้เราก็เป็นคัตเตอร์ที่สองในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรูปวงจรนะครับค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่สองค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องและความยุติธรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพลเมืองผมว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองเลยก็ว่าได้ที่จะไม่นิ่งดูดายหรือว่าอยู่เฉยกับความไม่ถูกต้องแต่ก็ต้องทำภายใต้กติกาของสังคมและไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับอย่างที่ดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้าดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐซึ่งนิตยสารไทมส์ยกย่องให้เขาเป็นบุรุษแห่งปีในปี1963และในปี1964เขาก็ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงประเด็นท้องถิ่นดีๆทั่วไทยการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรค่ะซึ่งวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะคือคุณวิชิตแซ่ลิ่มนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับทางด้านท่านวิชิตกันต่อนะคะดิฉันขอแนะนำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อมทั้ง14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz ได้ในช่วงเวลา 20:10 น. ถึง 21:00 น. ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel และทาง Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะฟังตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะใครที่มาฟังต้นช่วงต้นรายการไม่ทันนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ค่ะผ่านทาง YouTube ที่ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะค่ะท่านนายกคะแล้วหลังจากที่มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรค่ะไม่ทราบว่าพบอุปสรรคใดบ้างคะอุปสรรคก็มีเยอะแยะค่ะไม่ว่า
ไม่ว่าในการเขาเรียกไงกระยะที่มันตกค้างสองขยะที่เขานำมาทิ้งในพื้นที่ต่างๆที่เขาปิดบ่อขยะเป็นไงบ่อขยะที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกสุขลักษณะทางกสช.เขาก็มีมติให้ปิดบ่อก็ต้องรับขยะส่วนนี้มานะครับเพราะเป็นขยะที่เขากำหนดกันหลายปีด้วยแล้วขยะของกองเทศบาลด้วยต่างหากพอเอามาปั๊บเราก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ฝังกลบอยู่ในบ่ออย่างเดียวแล้วที่มีปัญหาหนักคือของเกาะดีเป๊ะเกาะดีเป๊ะคือที่จริงเกาะดีเป๊ะอยู่ในคัตเตอร์ที่หนึ่งติดอำเภอเมืองนะครับแต่มาช่วงหลังค่าใช้จ่ายเขาสูงในการขนถ่ายไปทิ้งที่ในเขตอำเภอเมืองคัตเตอร์ที่หนึ่งแล้วก็ขอมาทิ้งในเขตเทศบาลตำบลกำแพงเป็นคัตเตอร์ที่สองเพราะว่าระยะทางใกล้ค่ะนะครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการขยะที่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็สองเป็นขยะเขาเรียกว่าขยะเปียกอ๋อค่ะเขาอัดใส่ถัง200ลิตรแล้วก็ปิดฝาพอมาถึงปั๊บก็ช่างผ่านตากิโลแล้วมาเททิ้งเลยค่ะนั่นคือเราทำอะไรไม่ได้เลยครับทำให้สิ่งแวดล้อมมันไม่ดีขึ้นมาไม่ว่าในเรื่องน้ำเรื่องน้ำเรื่องอากาศนะครับเราก็มีการบริการแยกไปอีกหลุมหนึ่งครับคือรูปแบบคือปัญหาหนักจริงๆแล้วพอหยิบเอ๊ะขยะตกประมาณวันละ15ตันเดือนหนึ่งเขาจะขึ้นมาประมาณ2เที่ยวค่ะครับคือแล้วมาประมวลกับขยะที่ทางเทศบาลที่เก็บจากการคัดแยกจากต้นทางมี25ตันมาบวกกับที่เก็บตกประมาณ40ตันต่อวันค่ะนะครับนั่นคือปัญหาค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของปัญหานะคะก็ที่พบได้มากเนี่ยก็น่าจะเป็นของในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออย่างเกาะลีเป๊ะนะคะที่จังหวัดสตูลก็คือจะมีจำนวนขยะที่มีปริมาณมากเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวนั้นไปท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ปริมาณขยะนั้นมากขึ้นตามนะคะแล้วอยากจะทราบว่าหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรค่ะไม่ทราบว่าประชาชนในพื้นที่ให้การตอบรับอย่างไรบ้างคะผมว่าการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่นะครับค่ะเราก็ได้ทำเอ็มโอยูค่ะร่วมกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับทั้งหมดก็ประมาณ23แห่งค่ะนะครับในเขตพื้นที่5อำเภอก็ได้แก่อำเภอลังงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอท่าเปอำเภอควนกระหลงอำเภอมะนังครับซึ่งประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จำนวนหลายๆอำเภอในจังหวัดสตูลนะครับค่ะเนื้อตื่นกันการขยับมือแบบครบวงจรก็ต่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปาดกันกับความคิดเห็นของประชาชนมาด้วยนะครับแล้วก็บริหารจัดการมาดีคิดว่าดีนะครับแล้วก็การตอบรับก็ดีมากค่ะแล้วในส่วนที่มีประชาชนให้การตอบรับดีค่ะแต่ว่าในส่วนของปัญหาที่ทางท่านนายกได้พูดมานั้นประชาชนมีการสะท้อนปัญหาในส่วนเหล่านี้เนี่ยมาอย่างไรบ้างไหมคะสำหรับในเรื่องของการกำจัดขยะค่ะมีตอบรับในขยะมีการตอบรับขยะในพื้นที่เท่าไรผมว่าตอนนี้ถ้าคิดจริงๆแล้วนะศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลกำแพง
ผมว่าน่าจะดีกว่าที่อื่นทั้งหมดถ้าเราผ่านเกณฑ์ผ่านการตรวจวัดผ่านวัดชี้วัดหลายๆเรื่องนะครับในภาคประชาชนเหมือนกันนะครับก็เราก็เปิดตู้นะครับมีการร้องทุกข์ร้องเรียนถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรแม้แต่คนขับรถผ่านศูนย์กับจัดขยะถ้าเกิดว่ามีกลิ่นขอให้บอกขอให้แจ้งแล้วคนที่ทำสวนทำสวนอยู่ใกล้ๆเพราะว่าเป็นพื้นที่รอบข้างเป็นบริเวณสวนยางสวนปาล์มน้ำมันนะครับเราก็เปิดให้เขาร้องเรียนมีบางนะบางคนก็มาบรรยากาศไม่ดีมีกลิ่นบ้างแต่กลิ่นนั้นถามว่ามันก็เป็นได้ไม่นานนะครับเราก็มีการบริการที่ดีกำจัดกลิ่นให้ถูกต้องทำยังไงให้ถูกต้องถูกจุกขาดลักษณะเป็นระเบิดการจัดการทำให้เสียงสะท้อนที่เกิดมามันก็ไม่มีผลลบนะครับก็ถือว่าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูนั้นก็ถือว่ามีการบริหารจัดการที่ดีนะคะก็ไม่ค่อยมีชาวบ้านในพื้นที่นั้นสะท้อนปัญหามาเท่าไหร่นะคะแล้วอยากทราบว่าในช่วงนี้ค่ะโควิด -19 กำลังระบาดระลอกใหม่นะคะรวมถึงตอนที่ช่วงต้นปีค่ะที่ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยโควิด -19 ก็มีการระบาดไปนะคะอยากทราบว่าในช่วงโควิด -19 ระบาดนั้นในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรนั้นมีวิธีการกำจัดขยะแตกต่างจากตอนที่ยังไม่มีโควิด -19 ระบาดนั้นอย่างไรบ้างคะครับก็โควิด -19 นี้ทำให้ขยะจริงๆแล้วคือลดน้อยลงนะครับอ๋อค่ะขยะลดน้อยลงเพราะว่าคนก็ไม่ได้ออกจากบ้านนะครับและสองขยะที่เป็นอันตรายคือหน้ากากอนามัยนั่นครับค่ะแล้วก็มีการประชุมแล้วก็ส่งรายส่งรายบอกว่าในส่วนนี้ขอให้ทางอบต.คัดแยกไว้เป็นขยะที่อันตรายค่ะนะครับขยะติดเชื้อเราก็ต้องแยกไว้หมดไม่ต้องนำมาส่งไว้ที่ศูนย์กำจัดเพราะว่าตัวนี้เขามีหนึ่งขยะติดเชื้อโรงพยาบาลเขาจะรับจัดการให้สองขยะอันตรายทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาก็มีโครงการเขาจะรับไม่ว่าจะหลอดแก้วถังไฟฉายอะไรนะครับเก็บไว้ในที่อบต.ทางอบจ.เขาจะเมื่อถึงเดือนหนึ่งสองเดือนสองเดือนครั้งครับสองเดือนสามเดือนครั้งก็จะเวียนมาเก็บนะครับในส่วนนี้เราก็ให้ไม่ให้นำพามาทิ้งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในศูนย์เองเราก็กำลังการคัดกรองพนักงานและบุคคลที่นำขยะมาทิ้งไม่ว่าเข้าออกนะครับก็มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิมีการล้างเกลียวแล้วก็มีพนักงานเราก็มีการใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยแล้วก็มีการฉีดล้างนะครับแล้วก็เว้นระยะระหว่างกันในการดำเนินงานนะครับในการตามมาตรฐานการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะพูดถึงการระบาดของโควิด-19นะคะไม่ทราบว่าในพื้นที่ของทางด้านนายกค่ะตอนนี้การระบาดของโควิด-19สถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้สะทูนจริงๆแล้วมันณปัจจุบันเป็นศูนย์ครับแต่วันก่อนที่ด้วยเหตุที่สะทูนเป็นเมืองติดชายทะเลมีการซื้อขายกับตลาดนัดกุ้งตลาดกุ้งสมุทรสาครผ่านสมุทรปราการทำให้หลายหลายท่านไปทำการค้าขายรถวิ่งไปวิ่งมาหลายหลายคนก็มาจากจุดเสี่ยงนะครับมาจากจุดเสี่ยงแล้วก็เขามีการคัดกรองวันก่อนก็ติดเชื้อสองคนแต่ถามว่าเชื้อเมื่อเช็คแล้วพบเชื้อถามว่าเชื้อร้ายแรงไหมเชื้อไม่ร้ายแรงนะครับสุดท้ายเชื้อมันตายทำให้ตูนปลอดโค
ควิดอีกครั้งหนึ่งค่ะนะครับค่ะค่ะท่านนายกคะอย่างที่ทราบว่าจังหวัดสตูลนั้นจริงๆก็มีเกาะเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นหลายที่ด้วยกันนะคะอย่างที่ดังเนี่ยก็คือเกาะหลีเป๊ะอย่างในพื้นที่จังหวัดอย่างชลบุรีอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีการปิดเกาะไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ทราบว่าในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวของทางด้านจังหวัดสตูลในปัจจุบันนี้ค่ะมีการปิดหรือว่ามีการไม่ให้นักท่องเที่ยวนั้นไปท่องเที่ยวหรือยังคะเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด -19 ค่ะสตูลยังไม่ล็อกดาวน์นะค่ะสตูลยังไม่ล็อกดาวน์แต่เราต้องถือปฏิบัติเคร่งครัดนะครับถือปฏิบัติเคร่งครัดในการควบคุมโรคระบาดนะครับไม่ว่าการคนต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่คุณต้องรับผิดชอบตัวเองและผ่านการคัดกรองว่าอุณหภูมิหรือว่าล้างเจลสองแล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่าไทยชนะค่ะแอปพลิเคชันไทยชนะมีสกเกนค่ะเพื่ออะไรเขาเรียกว่าไทม์ไลน์อะไรติดตามไทม์ไลน์ได้หมดค่ะมีการอะไรเขาเรียกว่าป้องกันและควบคุมอย่างดีค่ะครับเราไม่ล็อกดาวน์แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เราเน้นในเรื่องการใส่หน้ากากมันล้างมือมันทำความสะอาดหลายๆเรื่องเว้นระยะห่างที่ถูกต้องนะครับเศรษฐกิจของจังหวัดมันก็ยังโอเคอยู่นะครับค่ะตอนนี้เศรษฐกิจในพื้นที่ยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าค่ะยังได้มีสะท้อนปัญหาอะไรมาบ้างไหมคะสำหรับการระบาดโควิดระลอกใหม่เนี้ยค่ะนักท่องเที่ยวถามภาพรวมจริงๆตอนนี้มันก็ลดน้อยลงค่ะเพราะว่ามันไม่ล็อกดาวน์แต่ว่านักท่องเที่ยวที่มาจากกลุ่มเสี่ยงเขาก็ไม่อยากจะมาเขาต้องรับผิดชอบตัวเองค่ะคือรูปแบบที่หนึ่งนะครับและรูปแบบในเศรษฐกิจส่วนที่สองคือตลาดนัดบางแห่งที่ตลาดนัดที่พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจากหลายๆพื้นที่ที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็สั่งหยุดครับแล้วก็ปิดตลาดนัดก่อนชั่วคราวส่วนนี้เพราะว่าเราก็ต้องถือปฏิบัติเราต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนกับส่วนที่ควบคุมได้แล้วก็เปิดอยู่ค่ะนะครับค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าก็คือต้องมีการช่วยกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่เองหรือว่าคนที่เดินทางไปจากต่างพื้นที่ไปยังจังหวัดสตูลนั้นก็ต้องมีการรับผิดชอบในตนเองนะคะไม่ว่าจะสแกนในส่วนของไทยชนะเพื่อจะติดตามไทม์ไลน์นะคะรวมถึงใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือด้วยสบู่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะท่านนายกคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะอยากจะให้ทางด้านท่านนายกได้พูดสรุปทิ้งท้ายหน่อยค่ะสำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่เราได้มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะการขยะสรุปแล้วคือการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรนะครับจากการคิดเราต้องคิดง่ายๆเราจะคิดยังไงคิดบริหารแบบไหนนะครับในส่วนของผมเองเราต้องคิดแบบอะไรเขาเรียกว่าพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับการทำคือทำแบบยั่งยืนแล้วก็สามารถต่อยอดได้เพราะว่าจริงๆแล้วขยะมันก็ไม่หมดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันคิดช่วยกันทำร่วมกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนานะครับคิดต่อยอดแต่ผมคิดว่ามันตอนนี้ก็จริงๆแล้วผมก็ได้ความอนุเคราะห์จากตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะค่ะนะครับ
สาขาสตูลนะครับอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาช่วยในเรื่องการทำ RDF 5เราก็คุยกันเมื่อวานนี้เราก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง23แห่งมาประชุมร่วมกันค่ะครับแล้วก็มีการทำ RDF 5แล้วก็จะมีการต่อยอดนะครับผมคิดว่าถ้ามันผ่านขั้นตอนที่1ที่2เพราะว่าที่3ที่4เราก็เตรียมไว้หมดแล้วเป็นการต่อยอดนะครับไม่ว่าต่อยอดในเรื่องแม้แต่เรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ทางเทศบาลเราผลิตออกมาได้นะเรามีการแยกปุ๋ยด้วยนะครับเราก็มีการต่อยอดก็ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเอาไปใช้ในส่วนที่ปลูกผักปลอดสารมีส่วนนี้แล้วก็เขาก็พูดง่ายๆคือเพิ่มเขาเพิ่มรายรับลดรายจ่ายในครอบครัวค่ะครับมันคือแบบยั่งยืนอย่างก็อยากจะกว่าก็คิดว่าพัฒนาแบบยั่งยืนและต่อยอดได้ค่ะค่ะท่านนายกคะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านนายกได้แนะนำหน่อยค่ะสำหรับพื้นที่ไหนถ้าอยากจะมีสำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลเนี่ยค่ะควรที่จะเริ่มต้นอย่างไรและควรที่จะมีการวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างค่ะควรจะเริ่มต้นยังไงค่ะในส่วนของเทศบาลจริงๆแล้วเราก็เป็นแบบอย่างนะครับหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเขาก็มาดูแบบอย่างค่ะจริงๆแล้วของเทศบาลเองเราก็ไปดูแบบอย่างจากที่อื่นแต่รูปแบบการบริหารจัดการภายในของเราจะพูดง่ายๆคือใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง6ข้อค่ะเอามาเน้นเอามาใช้ให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าในหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสค่ะนะครับแล้วก็หลักความมีส่วนร่วมครับหลักความรับผิดชอบแล้วก็หลักความคุ้มค่านะครับค่ะเรามาบริหารจัดการเองหมดอะไรเองหมดทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะครับนั่นคือรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่เทศบาลตำบลกำแพงนะครับค่ะค่ะนี่นะคะก็คือในประเด็นวันนี้นะคะที่เราได้พูดคุยกับทางด้านท่านนายกวิชิตแซ่ลิ่มนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะสำหรับประเด็นท้องถิ่นดีๆทั่วไทยการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรค่ะในวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทางด้านนายกวิชิตมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็เป็นประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะกับทางด้านท่านวิชิตแซ่ลีบนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะสำหรับประเด็นท้องถิ่นดีๆทั่วไทยการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรค่ะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะดิฉันขอนำข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้ามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะทางด้านวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครผู้สนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่10โดยมีค่าลงทะเบียน 69,000 บาทค่ะกำหนดการรับสมัครค่ะตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2563ถึงวันที่3กุมภาพันธ์2564โดยผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์ของทางสถาบันพระปกเกล้าค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ณวันที่สมัครค่ะโดยไม่เป็นผู้ค้างหรือว่าผิดชำระหนี้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นพนักงานข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงกรมที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนหรือว่าประชาชนทั่วไปผู้มีความสนใจในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าหมายเลขโทรศัพท์021419576 021419569ดิฉันขอนำข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันพระปกเกล้าอีกสักข่าวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะทางด้านวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครผู้สนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2564ค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมค่ะซึ่งพิจารณารับนักศึกษานะคะไม่เกิน120คนค่ะเปิดรับสมัครค่ะระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2563จนถึงวันที่25มกราคม2564ค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนะคะคือเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าหมายเลขโทรศัพท์021419576 021419563ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านคุณนิสราเพ็งขำจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสามารถรอติดตามกันได้นะคะเวลาเดิมค่ะ 20:10 นถึง 21:00 นค่ะสำหรับในวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะรับฟังย้อนหลังนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ค่ะที่YouTube นะคะช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วดิฉันนิชาส่วนพนังขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะใจเมตตาช่วยเหลือน้องพี่ความปราณีล้วนมีไม่เคยจืดจางเพราะเราเกิดมาก่อความดีทุกคนคอยเตือนตนฝึกใจไม่เดินหลงทางบรรเทาภัยใกล้ๆอดทนทุกอย่างเดินตามทางของคนสู้จนสุดแรงทำความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานเสียสละประโยชน์ส่วนตนทุกคนดั่งบรรพชนสร้างไทยให้เราสำราญคือแรงใจก้าวเดินต่อไปแสนนานเอาแรงงานทดแทนบุญคุณแผ่นดินรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานทำความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานคนแกร่งจิตอาสา
พระราชทานให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกนูนอนออกบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงส่งเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมารำเรียงจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนคงกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่ไพรงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณสิ้นสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสิ้นแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้น